อัลอควิลลามิเนาะชาิยตานุรรจิมบิสมิลลาฮลุรราะห์มานุรริม a l h a l l a h ขวามัตสิสุขามตเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮลตพึ่งระสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทางบ้านทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอหลักษัทธาอิสลามตามแนวทางเชียอในตอนที่หนึ่งที่มาจาก คำเพียนกุรานแล้วก็มาจากวจนะของท่านศาสดาวจนะของท่านศานสดาฮัมัดโซโลรอยอัสลามซึ่งผ่านการรายงานมาจากท่านอิหม่าลอิสลามไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้พิสูจน์ให้ท่านได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วหลักการศรัทธาของชิยาอลีนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยจากหลักศรัทธาของพี่น้องสุนีนะครับในหลักศรัทธาหลักๆในวันนี้เช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมต้องการจะนําเสนอก็คือบรรดา นักวิชาการของโลกอิสลามไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะครับได้มุ่งที่พยายามที่จะโจมตีแนวทางชีอะอิมามิยะผู้ปฏิบัติตามมาศอรลุนไบอิสลามแบบไร้สติไร้เหตุและผลแล้วก็การโจมตีนี้เป็นการโจมตีแบบปราศจากการค้นคว้าวิจัยจนทำให้ดูเหมือนว่า การเป็นนักวิชาการของพวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงนักวิชาการที่ได้แต่อ่านตำราโจมตีเชียแล้วก็นํามาบอกกล่าวกับผู้ที่อยู่ในแนวทางเดียวกับตนเท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความจริงชังความมัคติในหมู่พี่น้องมุสลิมและก็สร้างความแตกแยกให้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกระผมได้อย่างที่กระผมได้เรียนให้ทราบไปหนังสือรู้ฐานเชียเล่มน,นี้ก็ได้เขียนว่าหลักศรัทธาหลักการศรัทธาของเชียมีด้วยกัน5ประการ ทั้งๆท,ที่หลักการศรัทธานี้ได้กล่าวเอาไว้ที่ได้กล่าวไว้คือเตลฮีดอาดินนบูวะอิมามะแล้วก็มาอัดนะครับซึ่งนักวิชาการที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็มุ่งเน้นที่จะเพียงแต่ว่าได้กล่าวว่าหลักการศรัทธานี้ไม่มีที่มาจากท่านศาสดามมฮัมมัดแต่จริงๆแล้วแน่นอนที่สุดกับผมได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วว่าหลักศรัทธาที่เป็นอัลฮะดีิสจากท่านศาสดาจากท่านศาสดามฮัมหมัด โซโลโลล์วอัสสลัมที่ผ่านการรายงานหรือพูดง่ายสอนให้กับท่านอิมามิลีนั้น<ม>ก็เป็นพูดง่ายว่าเป็นฮะดีสคล้ายคลึงกับที่ถูกบันทึกอยู่ในโซฮีมุสลิมฮะดีษที่8ที่ท่านอุมัรบินคตอตบรอดิลลอนฮูได้รายงานไว้นั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็มาถึงการไขคําตอบถึงการโจมตีหลักศรัทธาทั้ง5ของเชียร์นี้เราจะพบหนังสือ หลักสัตยาชียะในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษาฟาซีภาษาอูรดูอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในภาษาหนังสือในประเทศไทยคือหลักการศรัทธานในอิสลามเล่มน,นี้นะครับซึ่งก็ถูกเขียนขึ้นมาแล้วก็เมื่อเปิดเข้าไปดูภายในสารบัญก็จะกล่าวหลักการศรัทธาว่ามีการศรัทธาต่อเรื่องเตหิตนะครับเรื่องอาดินความยุติธรรมของผู้เป็นเจ้าเรื่องนูบูวะหลักการศรัทธาต่อ,อการเป็นศาสดานะครับ แล้วก็อิมามะหลักการเป็นอิหมมผู้นำแล้วอันสุดท้ายก็คือมาอาดคือการฟื้นคืนชีพนะครับดังนั้นจากหนังสือแบบนี้ก็ผู้ที่มีอคติชิงชังต่อมอาศอัลณไนผู้ที่ปฏิบัติตามมาศอัุลไนอัสลามก็นําเอาไปกล่าวโจมตีกันอย่างมากมายว่าหลักศรัทธาชียร์ทั้งหนี้ไม่มีที่มาจากอันกรานแล้วก็อันฮะด,ดิษและที่สําคัญท่านาศาสดาฮะมัดสูลลัลสลัม,มก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้ แล้วก็บรไดาอิหมามอัลฮัลุนบลมุสลิมก็ไม่ได้กำหนดเอาไว้คําถามคือหลักศรัทธานี้หมายถึงว่ามีที่มาอย่างไรและใครเป็นคนกําหนดประเด็นแรกก่อนเลยวันนี้ผมต้องการขายคำตอบก่อนนะครับไม่ว่าผู้ที่เป็นมุสลิมที่จะสังกัดอยู่ในมัสยิดชียก็ดีหรือว่าเป็นพี่น้องมัสยิดที่สังกัดอยู่ในมัสยิดซุนนีก็ดีวันนี้ผมอยากจะให้คําตอบกับท่านว่าหลักการศรัทธาทั้งหที่ กล่าวกันในตำราชีย์ปัจจุบันนั้นใครเป็นผู้กำหนดนะครับประเด็นแรกก่อนเราต้องทราบก่อนว่าผู้ที่ลิเริ่มในการแบ่งหลักการศรัทธาอิสลามในแนวทางชีย์ออกเป็น5ข้อหรือที่เรียกว่าอะกิดะทั้ง5นะครับก็คือเตฮีดอาดินนูบูวะอิมาหม์แล้วก็มาอาัดเนี่ยบุคคลแรกมีนามว่าท่านเชคมมฟีดนะครับท่านเชคมมฟีดมีชื่อเต็มว่าเชคมมฮัมหมัดบินมัมหมัด บินอโนอามานหรือที่รู้จักกันในนามเชคมูฟิตนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเชคสอดุกท่านเชคมูฟิตคนนี้เป็นชาวแบกแดดประเทศอิรักท่านเกิดวันที่11เดือนสุลเกอดาดฮิจรลละักฮิจุรละักะลาที่336อคือในยุค300ปีนะครับแล้วก็ท่านเสียชีวิตในคืนวันศุกร์ที่3เดือนรอมฎอนฮิจรลละักะลาที่4 1 3รวมอายุทั้งสิ้น95ปีนะครับร่างของท่านถูกฝังอยู่ที่เมืองกาซซเมนประเทศอิรัก เียงข้างกับอาจารย์ของของท่านก็คือท่านเชคสอดูกนะครับตรงบริเวณด้านล่างของสุาสานของท่านอิหม่ามอมหัมัดอันจาวาัตซึ่งเป็นอิหม่ามที่9ของของสายทานผู้ที่ยึดถือในสายทานมาสัสยิดอัลุนไบหรอมุสลามนั่นเองนะครับเชคมูฟคีคนนี้นับได้ว่าเป็นนักวิชาการที่มีความรู้สูงสุดในยุคที่เขามีชีวิตอยู่นะครับมีความฉลาดหลักแหลมในการตอบคําถามแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านวิชานิติศาสตร์ิสลามคือวิชาฟิก จะเป็นวิชาฮะดิสก็ดีท่านเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ฮะดิสสายงานฮะดิสที่ชํานาญคนหนึ่งแล้วก็ท่านมีความชานาญในวิชาอินมุนกาลามคือวิชาเทววิทยานะครับที่สําคัญคือท่านได้แต่งตําราไว้200กว่าเล่มซึ่งคนรุ่นหลังล้วนได้รับประโยชน์จากเชคมูฟีดอย่างมากมายและที่สําคัญวันที่ท่านเสียชีวิตก็มีทั้งพี่น้องสุนิชยันในประเทศอิรักในกรุงแบกแดดนั้นได้ออกมาร่วมนำมนนาจาระซะให้กับท่านอย่างล้นหลามนะครับเพราะฉะนั้นในคนแรกบุคคลแรกที่ ได้แบ่งหลักศรัทธาอิสลามในแนวทางชียะเพื่อสะดวกแก่การศึกษาออกเป็น5ข้อถามว่าบุคคลแรกคือใครคําตอบคือเชคมูฟิดถามว่าแล้วท่านแบ่งไว้นั้งสือเล่มไหนคําตอบคือนังสือเล่มนี้ครับชื่อหนังสืออันุกัตอเอติกรเดียซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านเชคมูฟิดได้เรียบเรียงเอาไว้นะครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้แบ่งหัวข้อหลักศรัทธาออกเป็น5ประการนะครับที่น้องลองมาท่านผู้ชมลองมาดูกันหนังสือชื่ออีกครั้งนะครับหนังสือชื่ออันุกัตอเนียติกรดียะคือแปลว่าข้อหลักการศรัทธาในอิสลามได้แบ่งออกเป็นห้าบทหรือเป็นห้าหมวดหมู่หัวข้อที่หหรือบทที่1ท่านเชคมูฟีดเขียนว่ามะอริฟตุลลอฮ์วะซีฟาติฮีคือแปลไทยว่าการรู้จักพระเจ้าและการรู้จัก พระคุณลักษณะของพระอ,องค์นะครับหัวข้อที่2คืออัลอดุลูหมายความว่าความยุติธรรมของอัลลอฮ์สุมาตาลาหัวข้อที่สคืออันนูบูวะการศรัทธาต่อศาสดาของอัลลอฮ์หัวข้อที่4คืออัลอิมามะการศรัทธาต่อผู้นำที่สืบต่อท่านศาสดามุฮัมมัดสุลต่านอัลวิสซัลลัมหัวข้อสุดท้ายคืออัลมาอาตหมายถึงการศรัทธาต่อวันปรโลกจาก ปฏิกิริยาผลสะท้อนของหนังสืออนุกัรอนยติกรเดียะเล่มนี้ที่ท่านเชคโมฟิกได้แบ่งหลักการศรัทธาอิสลามตามแนวทางชียออกเป็นห,หัวข้อเพื่อสะดวกแก่บรรดาสามัญชนคนอาวามทั่วไปได้ศึกษาหลักการศรัทธาอย่างง่ายๆตรงนี้หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนักวิชาการนักปฏิสิลามซึ่งสังกัดอยู่ในแนวทางอหุลบายอิสลามเนี่ยก็ได้นําเอาหัวข้อเหล่านี้ไปแจกแจงเป็นรายละเอียดอย่างมากมายแต่เขียนแต่ว่า หลักสาคัญก็อยู่ใน5หมวดนี้ก็คือหมวดเตาฮีตอาดินนุบูวัตอิมาหม์แล้วก็กิยามะหรือว่ามาอัดนะครับแล้วแต่จะเขียนกันใส่หลักฐานกันให้ละเอียดอย่างไรก็แล้วแต่ความชํานาญความลึกซึ้งหรือว่าผู้เรียบเรียงแต่ละคนจะต้องการจะแจกแจงละเอียดขนาดไหนนะครับด้วยนี้การแบ่งหลักรัทยาอิสลามตามแนวทางชี้ย์ออกเป็น5ข้อของท่านเชฟโมฟีนได้สืบทอด กันมาจนกระทั่งว่ากลายเป็นที่แพร่หลายในหมุ่นักวิชาการจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งเป็นข้อ,อ,อสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิชาการถือว่าในเนื้อมันเป็นเรื่องที่แพร่หลายกันแล้วเป็นเรื่องที่มัชฮูดเป็นเรื่องที่มา,ารูฟกันแล้วก็จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับการกล่าวว่าบุคคลแรกที่รเริ่มแบ่งหลักศรัทธาอะกิาชัชยออกเป็น5ข้อนั้นคือท่านเชคมูฟีดคนนี้จึงได้ลืมไปจึงได้มองข้ามประเด็นตรงนี้ไปจนกลายเป็นคําถามแั่ผู้ที่มีอคติต่อชยาว่า หลักศรัทธาชียห้าประการนี้ใครเป็นคนกําหนดมีที่มาอย่างไรและมีที่ไาที่ไปมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคําตอบง่ายๆก็คือผู้ที่กําหนดหลักศรัทธาออกเป็น5ประการให้กับชียร์ที่ศึกษาอย่างง่ายๆคือท่านเชคมูฟินั่นเองอยู่ในหนังสือเล่มไหนชื่อหนังสืออัน e ุกัตอันเอติกอเดียเรียบเรียงโดยท่านเชคมูฟินะครับงันั้นเราสรุปไปแล้วก็คือว่าหลักศรัทธาทั้ง5นี้ท่านเชคมูฟฟิเป็นผู้เรียบเรียงนะครับเป็นผู้แบ่งคนแรกหลังลจากนั้นนักวิชาการเชี้ร์ก็ทำไมครับ เห็นดีเห็นงามจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็เรียบเรียงกันมานะครับคำถามต่อมาคือหลักการศรัทธาชีาเนี่ยมีหลักฐานจากอัลกานและสุนนะหรือไม่คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วต้องการที่จะหมายถึงว่าผู้ถามต้องการที่จะถามว่าสิ่งที่ท่านเชคมูฟิดได้แบ่งไว้เนี่ยมีหลักฐานจากอันกุรานและอัลฮะดิษรบุก,กำกับเอาไว้ไหมว่า ห้าประการแบบนี้คําตอบไม่มีครับถ้าท่านจะเอาหลักการศรัทธาจากอาัลนูไบที่รายงานไว้ต้องย้อนกลับไปยังหนังสือกิตาบซุลีบิลเกสเล่มนี้นะครับที่ท่านอิหม่ามนิสลามได้รายง,งานจากท่ารูสุลล์โลลุยนิสซัลลัมว่ามีด้วยกัน6ประการอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบไปแล้วคือการศรัทธาต่อ Allah, ตอัลอลอฮ์นะครับการศรัทธาต่อรอซูต่อบรรดารอซูลการศรัทธาต่อมาเิกาต่อบรรดาคัมภีนะครับการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกและการศรัทธาต่อกอ,กอดอกระดัษ การกาหนดก,กฎสภาวะของลอสบัตาลานะครับอันนั้นเป็นหลักศรัทธาซึ่งเป็นรายงานฮะดิษจากท่านอิมามบาลีซึ่งได้รับฟังมาจากท่านศาสดามุนมัดนั่นเองนะครับทีนี้เรากลับมาที่หลักศรัทธาทั้ง5ที่ท่านเชฟมูฟีดแบ่งอีกครั้งหนึ่งหากว่าท่านได้พิจารณาดีๆนะครับว่าหลักศรัทธาอันเนี้ยเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลอยสโลลอยอัสลามได้สัโโ่งเสียประชาชิอิสลามว่าอูซิกุมบิกิตาบิลละ ว่าอัลิบัยตีฉันขอสั่งเสียให้พวกท่านนั้นปฏิบัติตามคัเพียนกุรานแล้วก็อัลลุนไบของฉันดังนั้นเราจะถามว่าหลักการศรัทธาทั้ง5ข้อที่ท่านเชคมูฟิดแบ่งนั้นมีที่มาจากฮะดิษสักบทหนึ่งไหมเราลองมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับประเด็นแรกความเชื่อเรื่องอิมามะคือเกี่ยวกับเรื่องอิหมาผู้นําที่สืบทอดต่อจากท่านซามุฮัมหดนี้จะย้อนกลับไปยังเรื่องการศรัทธาต่อนูบูห์ คือการศรัทธาต่อการเป็นศาสดาของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลลอยอัสลามประเด็นแรกนะครับการศรัทธาต่ออิมามะย้อนกลับไปเรื่องนบูหะหมายถึงว่าการศรัทธาในเรื่องอิมามันนั้นได้รับฟังมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลลอย์อัสลามซึ่งได้ประกาศการแต่งตั้งท่านอิมามะลีให้เป็นผู้นําสืบทอดต่อจากท่านหลังจากที่ท่านจากโลกนี้ไปเมื่อ รายงานฮะดีิสบทนี้เป็นที่สอดคล้องตรงกันของท้อง่า่ว่ามีจริงเกิดขึ้นที่ทาไมครับที่สถานที่หนึ่งชื่อว่ากเดียรคุมประเทศซาอุดีอาระเบียที่ท่านศาสดามะมฮัดได้กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องการเป็นผู้นําสืบท่อต่อจากท่านดังนั้นเมื่อถูกพิสูจน์ว่าเป็นสายรายงานที่ซอเฮียมันจึงกลายเป็นเมื่อคําพูดอันนี้ถูกรับได้รับรายงานว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันจึงกลายเป็นหลักศรัทธาที่สําคัญข้อหนึ่งเพราะมันจะไม่สําคัญอย่างไรในเมื่อผู้นําและผู้ปกครองนั้นมีความสําคัญต่อทุกๆประชาชาตินะครับดังนั้น มันจึงเป็นไปนไม่ได้ที่จะถูกปฏิเสธว่ามันไม่ใช่หลักศรัทธาด้วยเหตุนี้เชคมูฟีดจึงได้แบ่งหัวข้อหลักศรัทธาอันนี้ออกมาอีกข้อหนึ่งจากการศรัทธาต่อเรื่องเตาฮีตเรื่องนูบูวะเรื่องการศรัทธาตอ Allah, ององ่อเรื่องเตาฮีตคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เองเพียงองคเดียวหรือเรียกว่าเอกภาพของอัลลอฮ์การศรัทธาในเรื่องอัลลอฮ์มีความยุติธรรมพวกไม่เคยอัดทำต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนโลกนี้หรือแม้แต่มนุษย์สักคนหนึ่งการศรัทธาต่อเรื่องนูบูวะเพราะงั้นคําถามคือ การศรัทธาอิมามานั้นมาจากไหนตอบมาจากเรื่องนูบูวะคือมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นผู้ได้กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องการเป็นผู้นําของท่านอิมามอลีคําถามต่อมาคือความเชื่อความศรัทธาในเรื่องนูบูะคือการศรัทธาต่อท่านาศาสดามุฮัมมัดว่าเป็นนบีนั้นมาจากไหนคําตอบคือย้อนกลับไปยังเรื่องเตาฮีตคือถ้าศรัทธาว่าท่านนาบีคือาศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวผู้สั่ง ผู้แต่งตั้งผู้ส่งท่านนบี m u h a m มัดมาเป็นคอตมุลนบียินเป็นศาสดาคนสุดท้ายนะครับและเช่นเดียวกันความเชื่อเรื่องอดิลไม่ถึงความยุติธรรมของพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เคยกดขี่สิ่งหนึ่งสิ่งใดบนโลกมนุษย์เลยหรือว่าต่อสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาก็จะถูกย้อนกลับไปเรื่องอดิลนั้นเป็นสีฟัตหนึ่งของอัลลอฮ์คือเป็นพระคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮ์สุมาตาลาอัลลอฮ์นั้นมีสีฟัดหนึ่งเรียกว่าพระองค์ทรงดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับก็จะย้อนกลับไปเรื่องเตาฮี จะเห็นได้ว่าความเชื่อ5ประการที่ท่านเชคมูฟีดได้แบ่งเอาไว้นะครับจะเป็นเรื่องอ,อ,อีมามะจะเป็นเรื่องนูบูวะนะครับอีมามะก็ย้อนกลับไปเรื่องนูบูวะนูบูวะก็ย้อนกลับไปเรื่องเตาฮีตเรื่องอาดินก็ย้อนกลับไปเรื่องเตาฮีตนะครับแน่นอนที่สุดก็จะเหลือเพียงสองข้อนั่นคืออะไรครับก็คือการศรัทธาต่อเรื่องเตาฮีตกับมาอาัตคือวันสุดท้ายแน่นอนที่สุดถ้าศาสดาโมฮัมหมัดสโลลลอยอิสลามได้ถูกส่งมาแล้วก็ ได้พยายามบอกกล่าวเสมอว่าผู้ใดก็าตามเช่นฮะดิษบอกว่ามันกานายุมินาบิลละวันยมินอาคิดฟันยุกริมดอยฟะฮูผู้ใดก็ตามที่เขามีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็มีศรัทธาต่อวันสุดท้ายก็จงให้เขาก็ขอให้ก็ให้เขานั้นจงให้เกียรติกับแขกผู้มาเยือนณนะอย่างบ้านของเขาเพราะฉะนั้นหลักศรัทธาแบบนี้หลักศรัทธาอันสุดท้ายก็จะย้อนเรื่องวันสิ้นโลกหรือวันฟื้นคืนชีพนั้นก็จะย้อนกลับไปเรื่องเตาฮีตอีก จึงเหลือเพียงอันเดียวครับคือการสัทธานในเรื่องเตาฮีตเอกภาพของลัคสตาลาซึ่งแน่นอนที่สุดการสัทธานในเรื่องอัตเตาฮีตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมในสำนักคิดใดมัสยิดใดนะครับก็รู้แล้วแต่มีความเชื่อโดยกันทั้งสิ้นและในมัสยิดชี้นั้นก็มีฮะดิษบทหนึ่งซึ่งรายงานจากท่านอิหมามยาฟัตสอดิกอัลฮิสแลมได้กล่าวว่าอินนาอาสาซัดีนอัตเตาฮีดูเลอัดลลแท้จริงรากฐานของศาสนานั้นคือการ มีศรัทธาต่อความเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์สุบะตาลาและการมีศรัทธาต่อความยุติธรรมของอัลลอฮ์สุบะตาลานั่นเองนะครับซึ่งฮะดีสบทนี้ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือของท่านเชคซอดูกที่มีชื่อว่ามาอานีอันอัคบาดหน้าที่หนึ่งฮะดีษที่2นะครับหลังจากที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วว่าหลักศรัทธาทั้ง5ของชียนี อยู่ในหนังสืออนุกัตอันเอติกอติยะซึ่งเรียบเรียงโดยท่านเชคมมฟีตเป็นบุคคลแรกที่ได้แบ่งเอาไว้ก็มีผู้ที่พยายามที่จะโจมตีต่อไปว่าผู้ที่มีความคติได้ถามว่าแล้วการแบ่งหนังสือการโทษครับการแบ่งกับศรัทธาออกเป็น5ข้อของชี้นี้จะถือว่าเป็นบิดาไหมนะครับคําตอบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มุ่งประเด็นที่จะโจมตีไปยังนักปราชญ์อุลามาที่ได้ทําการอิสตินบา์วิเคราะห์ หลักความเชื่อความศรัทธามาจากอัลกุรอานแล้วก็วจนะของท่านศาสดามุฮัมมัดเองก็ดีหรือวจนะจากบรรดาอิมะอลิมุสลามหรืออัลลบายมุสลามเองก็ดีแล้วก็นํามาเรียบเรียงเพื่อสะดวกง่ายดายแก่การศึกษาแก่บรรดาประชาชนธรรมดานะครับกลับกลายเป็นถูกมุมมองว่าเป็นเรื่องที่อุตริกรรมสร้างขึ้นมานะครับผมจึงมีคําถามว่าถ้าผมจะถามมั่งว่าหนังสือหลักเอนังสือ เล่มหนึ่งซึ่งท่านเชคมมฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบนะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวางรากฐานสำนักคิดวาฮาบีซึ่งท่านได้เกิดในฮิจรัศกัาชที่ห1ึัรและมรณนาในฮิจรัศกราชที่1206ท่านได้แบ่งหลักการศรัทธาในเรื่องเตาฮิดออกเป็น3ประการซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักวิชาการนั่นก็คือเตาฮิดอูลูฮียะสองเตาฮิดรูบูบียาและก็สามเตาฮิดอันอัสมาวัซซิฟาตนะครับ ซึ่งจริงๆการแบ่งตรงนี้ถ้าเราจะเอาตามนี้เลยก็คือเตาฮีตอูลูฮิยะรูบูวิยะแล้วก็อัสมาวะซฟัตเนี่ยถ้าเราจะถามบ้างว่ามีระบุในอัลกุรานไหมไม่มีนบี m ฮัมมัดกลกาว,ว่าไหมไม่มีบรรดาซอบัก่าวว่าไหมไม่มีตาบีอินและตาบิตาบีอินก็ไม่ได้กล่าวไว้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นที่ทราบดีว่าการแบ่งเตาฮีตคือการแบ่งเอกภาพของเ,ออเรื่องการให้เอกภาพแก่อัลลอฮฺเวลาออกเป็น3หัวข้อเช่นเนี้ย ไม่เคยมีในยุคศตวรรษที่3จนถึงศตวรรษที่6หรือบ้างว่าถึงศตวรรษที่7แห่งทิ่ยอสักการะการแบ่งเตาฮิดออกเป็นอูลูฮิยาและรูบูวิยาเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่7แห่งทิ่ยอสักการะนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราถามกับบ้างว่าการแบ่งหลักศรัทธาอัตเตาฮิดนี่ออกเป็น3ประการของท่านเชฟมูฮัตบินอับดุลมาฮาบนี้เป็นวิดาใหม่แน่นอนที่สุดคําตอบก็คือเขาจะตอบว่าแต่ว่าการแบ่งอันนี้ ท่านเชคมฮัมมัดบินอับดุลวาฮับนั้นได้นํามาจากคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ฮะดีสของท่านศาสดามมฮัมมัดสลลอยวาอาริฮิวะซัลัมครับท่านผู้ชมเป็นคําตอบเดียวที่ผมจะตอบก็คือว่าการแบ่งหลักการศรัทธาอิสลามตามแนวทางชียะออกเป็น5ประการของท่านเชคมมฟีสนั้นก็ได้นํามาจากคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดีษจากท่านนบ,บีมุมฮัมหมัดแล้วก็จากบรรดาอิมามแห่งอัลลุนไบอะลิสซาลามเช่นเดียวกันนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเกิดมีคนถามว่าตำราหลักศรัทธาเชีย์ที่สำคัญสำคัญในยุคแรกๆในยุค3 400ปีแห่งยุคสกลัดเนี่ยมีตำราอะไรบ้างนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านนั้นมาทำความเข้าใจกันก่อนก็นกคือเชียร์นั้นมีศรัทธาในหลังจากที่ท่านศาสดามุฮัมมัดสโลลลอยอัลสลามได้จากโลกนี้ไปด้วยกับวสียัตคำสั่งเสียงท่านให้ประตามอัลลุนไบ อะลีมุสลามซึ่งอาลุนไบในที่นี้ซึ่งในตอนต่อไปเราจะมาชี้แจงว่าหมายถึงอิมามผู้นําทั้ง12คนเนี่ยนะครับซึ่งคนแรกก็คือท่านอิมามอาลีมุสลามและคนสุดท้ายก็คือท่านอิมามมหดีอาลีมุสลามนะครับซึ่งเป็นอิมามคนสุดท้ายเนี่ยเมื่อมาถึงยุคเมื่อเมื่อมาถึงยุคที่ท่านอิมามมหดีอิสลามได้เข้ารับตําแหน่งอิมามคนที่12ต่อจากบิดาของท่านคือท่านอิมามฮัสซันอัสการีในฮิจรัสศักราชที่ 260นะครับในยุคนั้นเป็นเป็นยุคการปกครองของราชวงศ์อับบาเซียซึ่งมุ่งหมายที่จะปลิดชีวิตลูกหลานศาสดามะฮ์ดิลบาร์มุสลามอย่างเอาจริงเอาจังถึงขั้นจับเอาบิดาของท่านอิหม,ม่ามมหดิลิสลามคือท่านอิมหม่าฮซันอัลลัสกรีนั้นไปคุมขังเอาไว้คอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวว่าท่านจะมีทายาทเป็นบุตรผู้ชายเกิดขึ้นมาที่จะมาเนื่องจากผู้ปกครองอาตในราชวงศ์อับบอซียได้รับรู้จากวจนะของท่านศาสดามะฮ์ล สลอัลสลามเป็นอย่างดีว่าจะมีอิหม,ม่ามคนที่12สาาืบสาาเชื้อสายมาจากอัลลูนม์มุสลิมมาจากสืบเชื้อสายมาจากอิหม่ามฮุเซนเป็นบุคคลที่9เนี่ยเขาจะมีนามว่ามหดีอะไรมุสลิมนะครับดังนั้นจึงสุดสุดท้ายยังไงก็ตามท่านอิหม่ามฮุเซนอ,อ,อัสกิสลิสลามก็มีบุตรชายออกมานั่นเองนะครับเมื่อได้คลอดออกมาจนมีชีวิตอยู่ได้5-6ปี ซึ่งสถานการณ์ในเวลานั้นไม่เหมาะสมกับท่านที่จะทําไมครับที่จะปรากฏตัวเพราะว่าจะต้องหลังจากบิดาได้เสียชีวิตแล้วเข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ยก็บิดาท่นานก็ถูกวางยาพิษเสียชีวิตนะครับจากการหลีบของราชวงศ์อับบาเซียดังนั้นเองสถานการณ์ไม่เหมาะสมท่านจําเป็นจะต้องทําไมครับหายหน้าไปจากสายตาของประชาชนเพื่อที่จะรักษาชีวิตของท่านไว้เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่อัลลอฮ์ได้มอบหมายไว้ก็คือเป็นอิหม่ามแห่ง ในยุคอาคาริสมานคือยุคสุดท้ายเมื่อท่านไม่สามารถพบปากกับประชาชนโดยตรงได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านและไม่อํานวยนะครับในช่วงเวลาที่ท่านไม่ปรากฏตัวระยะสั้นนี้ซึ่งเราเรียกว่ายุคไบร์บุก,กรอคือการไม่ปรากฏตัวในระยะสั้นนี้ท่านอิหมามมฮดีอะลิสลามก็ได้แต่งตั้งนาอิบคอสแปลว่าตัวแทนพิเศษเอาไว้ซึ่งเรียงลําดับด้วยกันสี่ บุคคลดังนี้บุคคลแรกเลยก็คือท่านอุสมานบินสอิดอุอมรีซึ่งมรณัในที่รกราชที่สอรหหลังจากท่านอุสมานบินสาิดเสียชีวิตนะครับคนที่สองซึ่งเป็นตัวแทนนายฟคอสของท่านอิมามมหดีอะลอัยสลามก็คือมูฮัมมัดบินอุสมานอัลอุมรีก็เสียชีวิตในที่รักราชที่305หลังจากนั้นคนที่สามอีกซึ่งเป็นนายฟคอสก็คือท่านฮุเซนบินรูห์ ก็ดำรงตำแหน่งหน้าที่การเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางระหว่างอิมามมหดีอิสลามกับประชาชนนะครับ mm hmm. ก็เสียชีวิตในที่รกราชที่326จนกระทั่งมาถึงตัวแทนคนสุดท้ายของท่านอิมามมหดีซึ่งเป็นนาอิบคอสก็คือท่านอาลีบินม,มุฮัมมัดอ mm ัสสัมารีก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนสื่อกลางระหว่างประชาชนกับท่านอิมามมหดิอัสลามจนถึงเสียชีวิตในที่รกราชที่329หลังจากนั้นเมื่อเมื่อ,อ,อตัวแทน คนสุดท้ายคือท่านอาลีบินอุมัดอัสมา,สามรีเสียชีวิตจึงเป็นการสิ้นสุดเวละของนาอิฟคอสคือตัวแทนพิเศษและเข้าสู่ยุคของนาอิฟอามนั่นก็คือยุคของมุชตะฮิดยุคของฟากีนะครับคือบรรดานักบาตรผู้รู้ระดับสูงสุดในฐานะเป็นนาอิฟอามคือตัวแทนทึ่จะต้องมีคนของบัตรชอรอครบถ้วนในยุคเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็ได้มีบรรดานักบชญ์อิสลาม ที่อยู่ในมัสรรยิดอัลลูมไนอิสลามได้รวบรวมเรียบเรียงฮะดีสต,ตำหรับตำราเกี่ยวกับหลักศรัทธาไว้เป็นเอกเทศซึ่งในยุคที่ท่านอิหมามมัดดีอิสลามไม่ปกตินะตำราเริเร่มแรกเช่นตำราลูกศิษย์ของท่านอิหมามฮะสซันอัสคารีชื่อบาซออิรุตดารอยาตนะครับเป็นตำราที่บันทึกฮัจดีสเกี่ยวกับหลักศรัทธาถัดมาอีกก็คือผู้ที่รวบรวมน,นชื่อว่าท่านเชคมหมัดบินาซันอัสซอฟฟาร์นะครับ ใชชีวิตในช่วงที่ยอศักดิ์ที่300เหมือนกันอีกเล่มหนึ่งก็คือตําราที่ท่านรู้จักกันดีชื่อหนังสืออัลกาฟีบ้างก็เรียกว่า,วาอุซูลอุซลลูลกาฟีนะครับเรียบเรียงใช้เวลา20กว่าปีในการเรียบเรียงโดยท่านเชคกุไลนีนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเขียนเอาไว้ในเรื่องหลักศรัทธาเช่นกีตาบุตเตาฮิตบทว่าด้วยเรื่องการให้เอกภาพเดออลลอุสมาตาลา ในฐานะเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับเราก็จะมีเรื่องกล่าวถึงหลักศรัทธาต่อท่านาศาสดาโมหัมมัดต่อบรรดาอิหมามต่อวันสุดท้ายนะครับเรื่อยไปแน่นอนสุดหนังสือเล่มน,นี้ที่ท่านเช็คกูไลนี่ได้รวบรวมไว้เป็นฮะด,ดีิที่ได้รับการรายง,งานมาจากบรรดาอิหมามแห่งอัลุอฮไบรมุสลามก็ย่อมมีฮะด,ดีิที่เชื่อถือได้ฮะด,ดีิสที่ถูกพวกโวลารตคือพวกฆ้าไรต่ออัลลอฮไบรจนถึงยกฐานันดรให้กับอิหมาม เทียบเคียงเหมือนกับเป็นพระเจ้าซึ่งแน่นอนสุดบรรดาอิหม่างอุลุดาก็ได้ปฏิเสธแล้วก็สาปแช่งบุคคลเหล่านี้มากมายเพราะสร้างความเสียหายและทําให้ผู้คนนั้นได้ทำไมครับตำหนิติดเตียนต่ตตอมาสับเชียาอาลีว่าอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเองทุกๆหะดิษในหนังสืออันกาฟีก็ใช่ว่าจะถูกต้องไปเสียทั้งหมดนะครับก็จะต้องเข้าไปสู่ในเรื่องหลักวิชาการของอันยารหูวตัตะดีนว่าเรื่องการตรวจสอบสายรายงานฮะดีษตามหลักของวิชาการนะครับซึ่งเราจะกล่าวถึงในตอนต่อไปนะครับ อีกหนังสือเล่มหนึ่งคือหนังสืออัตเตาฮีตของท่านเชคสอดูกนะครับซึ่งก็อยู่ยุคถัดมาจากท่านเชคกุไลนี่ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเชคมมฟิดนั่นเองนะครับแล้วก็หนังสือเช่นหนังสืออูยูนอัคบาดหรือหนังสือนายุน巴拉กซายิชาริฟริรอนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมคุตตาบะคำปราศัยต่างๆของ,ของท่านอิมามอิสลามนั่นเองนะครับผมจะขอแนะนําหนังสืออีกเล่มหนึ่งในยุคที่ ยุคของท่านเชคซอดูคนะครับซึ่งท่านเช็ซอดูคนั้นมีชีวิตอยู่ท่านเกิดในปีศตวรรษที่305และมรณาพใศตวรรษที่สามรดสรวมอายุ7 6ปีเราเห็นได้ว่าในยุคนั้นท่านเชคซอดูคได้เขียนหนังสือชื่ออเยติกอดาร์ตแปบลบว่าหลักศรัทธาต่างๆของชีอะหนังสือเล่มนี้นะครับในยุคนั้นซึ่งท่านเชคซอดูคนั้นมีชีวิตอยู่ก่อนท่านเช็มูฟิก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะคลอดออกมาสู่โลกอิสลามนะครับซึ่งท่านเชคซอดูคได้แบ่งหหัััวขข้อาาขออลกศทธางชี เอาไว้ทั้งหมด45หัวข้อนะครับหมายความว่าท่านได้ไปค้นคนว้าจากคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ฮะดิษของมรดาอิหม,ม่ามแล้วก็เรียบเรียงไว้ทั้งหมด45หัวข้อหลังจากนั้นพอมายุคข,ของท่านเชฟมูฟีดจึงมาเขียนหนังสือชื่ออนุกอตอันเอติกรดียะแล้วก็เพื่อสะดวกแก,ก่การศึกษาหลักศรัทธาอิสลามตามแนวทางเชีย่ยให้เหลือเพียง5หัวข้อเป็นการสรุปบีบขมวดปมหลักศรัทธานั้นให้กระชับเข้ามาอีกนั่นเองนะครับ นั้นท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมีคำถามว่าอุลามามีสิทธิอะไรในการไปแบ่งหลักศรัทธาคำตอบเป็นคำตอบที่มาจากฮะดีษสองบทนะครับฮะดีษบทแรกจากท่านหมาพะซันรรอัสกะรีอิสลามได้กล่าวว่าฟะอัมมามันกานะมินันฟุกาฮะซออินัลลินับซีฮีฮาฟิซอล,ลิดีนิฮีมุคอลิฟันอัลฮาวะฮูมุติอันลิอัมลิมาลลาห์ฟะลินอวามอายุกะลิดูฮู ซึ่งมีใจความว่าส่วนหนึ่งจากบรรดาฟะกีผู้รู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นผู้ที่รักษาตัวเองไม่ให้มีมลทิน2ปกป้องรักษาศาสนาของเขาสามไม่คอยตามอารมณ์ต่ําของตัวเอง 4. ปฏิบัติตามคาสั่งของบรรดาอิหม่ามผู้นาของเขาหมายถึงอารมณ์ด้มุสลามอย่างเคร่งครัดดังนั้นจําเป็นสําหรับบรรดาสามัญชนประชาชนทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามเขานั่นเองซึ่งะด,ดิษบทนี้มีสถานะซอเฮียอยู่ในหนังสือวาซาอิลุชิอา โดยอัลฮุรุลอามิลีเล่มที่27หน้าที่1 3อยสาิบดขดที่3 3 4 0 1นั่นเองนะครับอีกขดษบทหนึ่งเป็นขดที่สุดท้ายเป็นรายงานจากท่านอิหม่ามมหดีบินฮาซันอัสการีอัลเลมสลามได้กล่าวว่าว่อัมมัลฮาวาดิสุลวาอิเอฟาร์จ ah, ิอูฟีฮาอิลารูอัตฮะดีษินาฟ ائن นะฮุมฮุจจ์ตีอไลกุมวะนาฮุจจ์ตุลลอฮ์ส่วนกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคที่ฉันยังไม่ปรากฏต,ตัว คือในช่วงยุคกอยบาอัลคุบบรอนะครับการหายตัวการไม่ปรากฏตัวระยะยาวจนกว่าอาลัลลอฮ์จะมีพระประสงค์ให้ท่านออกมาปรากฏตัวมาสถาปนารัฐอิสลามแห่งโลกนะครับอิมามฮิดีกล่าวว่าพวกเจ้าจงย้อนปัญหาต่างๆของพวกเจ้ากลับไปยังบรรดาน,นักรายงานฮะด,ดิษของเรานะครับเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นเพราะพวกเขานักรายงานฮะด,ดีษเหล่านั้นคือหลักฐานของฉันที่มีต่อพวกเจ้าและฉันคือหลักฐานของอัลลอฮ์สุบฮานตาลาก็จากหนังสือเล่มเดียวกันครับคือหนังสือวาไซลุชีอะ โดยท่านอัลฮุรุลอามีเล่มที่27ดฮัดิที่100เอ่้อยโทษครับหน้าที่1 4 0่ีฮดิที่33427จุดประสคของคำว่าฮาวาดิสหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งหมายถึงปัญหาต่างๆทางอุสลุดดินหลักศรัทธาฟูรุดดินหลักการปฏิบัติการเมืองสังคมการปกครองและเรื่องอื่นๆให้ประชาชนที่มีศรัทธาต่อแนวทางมสัสยิดอัลลูมดั้ยอิสลามนั้นย้อนกลับไปหาฟากีที่รอบรู้ฮัดีสิสและในที่นี้ก็หมายถึงผู้รู้ระดับมุชตะฮิดคือผู้รู้สูงสุดนั่นเอง เพราะนั้นจึงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจริงๆแล้วบรรดาผู้รู้ชี้นั้นก็ไม่ได้คิดอุตริกกรรมหรือประดิษฐ์สิ่งใดขึ้นมาโดยปราศจากทำไมครับโดยปราศจากหลักฐานและหลักการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักการศรัทธาทั้ง5ประการก็คือเตฮิตอาเดนนบูวัตอิมามัดแล้วก็กิยามะนั้นสิ่งที่ท่านเชฟฟิกได้กําหนดเอาไว้ได้แบ่งเอาไว้เพื่อสะดวกแก่การศึกษานั้นท่านก็ได้นํามาจากอัลกุรอานแล้วก็ อัลฮะดิษจากบรรดาอิหม่ามแห่งอัลฮุบัยอันุสลามเองท่านผู้ชมครับวันนี้รายการหลักศัสธาอิสลามตามแนวทางเชียย์ได้หมดลงแล้วก็นชาิัลลอ์ในตอนต่อไปเราคงจะได้สนทนากันในปัญหาต่างๆสำหรับวันนี้ขอจบคำว่าวบิลลาฮิตตาฟิกวะฮิดายะวัสสลามอะลัยกุมวะราะฮตุลลอฮิวะบเรากาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะล um mm -hmm.